สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่สภาการศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและสำรวจปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการค่ะดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์เลขาธิการสภาการศึกษาพร้อมด้วยดร.ชัยยศอิ่มสุวรรณรองเลขาธิการสภาการศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและสำรวจปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้รัฐบาลต้องดูแลเด็กระดับประถมวัยอายุตั้งแต่3ถึง6ขวบให้เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงเป็นหน่วยงานหลักที่จะติดตามให้เด็กทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันจากการสำรวจพบว่ามีหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยในรูปแบบของการให้การศึกษาและการดูแลด้านต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากนี้ยังมีข้อมูลการสำรวจช่วงอายุเด็กปฐมวัยเฉพาะเด็กอายุ3ขวบมีอยู่ประมาณ 700,000 คนซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีเด็กที่ได้รับการศึกษาและได้รับการดูแลประมาณ 91% จากตัวเลขดังกล่าวทำให้พบว่ามีเด็กอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับการดูแลแต่อย่างใดและเด็กกลุ่มนี้จะพบอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอยู่บนพื้นที่สูงค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการก็ถือว่ามีหน้าที่หลักในการที่จะติดตามดูแลส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เรียนจากการติดตามเนี่ยเราพบว่าที่ผ่านมาก็มีหลายหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้กับเด็กระดับปฐมวัยแต่เราก็มองว่ามันก็มีทั้งรูปแบบการให้การศึกษากับในเรื่องของการดูแลในเรื่องของดูแลเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็ดูแลเรื่องการศึกษาบ้างนิดหน่อยส่วนใหญ่กลุ่มใหญ่ที่ว่าดูแลเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ3ขวบก็จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองลงมาก็จะมีเอกชนแล้วก็มีของสปท.อยู่บางส่วนแต่ว่าพอเราดูในเชิงข้อมูลเนี่ยพบว่าจากเด็กปฐมวัยเฉพาะ3ขวบทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ 700,000 กว่าคนเนี่ยมีเด็กที่ได้รับการศึกษาแล้วก็ดูแลเนี่ยประมาณ 91% เพราะฉะนั้นก็มีอีก 1% ที่ไม่ได้เข้าที่ไหนเลยแล้วก็ที่ได้รับการดูแลใน 90% เนี่ย 90 กว่า% เนี่ยก็ยังเป็นการดูแลกับการให้การศึกษาที่มีมาตรฐานต่างกันตรงนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่เรามาดูวันนี้ก็คือประเด็นที่ว่ามันจะมีเด็กอยู่จำนวนหนึ่งที่ไม่มีใครมาดูแลไม่มีใครให้การศึกษาเลยก็คือเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลบนพื้นที่สูงที่มีความกันดารมากๆซึ่งเราก็มาพบว่าผู้ที่ให้การดูแลเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือทางอบต.กับกลุ่มที่2ก็คือทางการศึกษานอกโรงเรียนจากนั้นเลขาธิการสภาการศึกษาพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ไปยังศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านสันปูเลยตั้งอยู่ที่บ้านสันปูเลยอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนภายใต้สังกัดสำนักงานกศน.มีนักเรียนทั้งหมด26คนอายุระหว่าง3ถึง7ขวบมีครูประจำศูนย์2คนจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นที่นี่จะเน้นสอน3รายวิชาคือวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และศิลปะค่ะเลขาธิการสภาการศึกษากล่าวต่อว่าที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านสันปูเลยพบว่ายังมีความเหลื่อมล้ำและแตกต่างจากโรงเรียนของสพท.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่าหนังสือเรียนเป็นต้นนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของการพัฒนาครูผู้สอนที่จะต้องได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีคุณภาพมากขึ้นค่ะในส่วนที่กศน.เข้ามาดูแลในกลุ่มพื้นที่สูง
วันนี้ได้มาดูในเชิงของการให้บริการเราก็เพราะว่ายังมีความเหลื่อมล้ำมีความแตกต่างกับการให้บริการของโรงเรียนสพฐหรือว่าทางศูนย์ของมหาไทยอยู่อันแรกที่เราพบก็คือในเรื่องของการอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพราะว่าการอุดหนุนค่าใช้จ่ายก็ยังใช้เป็นมาตรฐานของกศน.ยังถือว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเด็กนอกระบบงั้นการดูแลช่วยเหลือจะต่างจากเด็กในระบบทั้งที่ก็เป็นเด็กเหมือนกันน่าจะได้รับการดูแลอุดหนุนค่าใช้จ่ายเหมือนกันเช่นที่นี่จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาซึ่งถ้าเป็นเด็กของสพฐหรือเด็กที่เรียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้คนละประมาณ 1,700 บาทที่นี่จะได้ประมาณ 1,100 โดยประมาณส่วนที่2ที่นี่ได้รับเหมือนกับสพฐคือในเรื่องของเครื่องแบบนักเรียนได้เหมือนกันอันที่3ที่ได้ก็คือค่าอุปกรณ์การเรียนแต่จุดที่ไม่ได้แล้วก็แตกต่างจากโรงเรียนสพฐหรือท้องถิ่นก็คือค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่นี่ไม่ได้เลยกับอันที่สองที่สำคัญมากแล้วว่าโรงเรียนอยากได้ก็คือค่าหนังสือเรียนที่นี่ไม่ได้แต่ถ้าเป็นนักเรียน3ขวบ4ขวบของท้องถิ่นของสพฐจะได้ค่าหนังสือเรียนคนละประมาณ300บาทต่อปีต่อคนตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็การที่เด็กได้รับไม่เหมือนกับที่อื่นเนี่ยมันก็จะส่งผลให้คุณภาพเด็กก็มีผลด้วยเหมือนกันนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทางกศน.ก็คงต้องมาช่วยกันวิเคราะห์ว่าจะทำไงถึงเด็กของตัวเองจะได้รับโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมือนกับเด็กกลุ่มอื่นๆกับอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นประเด็นก็คือปัญหาในเรื่องของครูผู้สอนเนี่ยของกศน.ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูผู้สอนที่มีวุฒิครูแต่ว่าโอกาสที่ครูผู้สอนกลุ่มนี้จะได้รับการพัฒนาในเรื่องของเทคนิควิธีสอนวิธีพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยยังจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างมากเพราะมันจะมาช่วยให้สามารถช่วยให้เด็กได้มีคุณภาพตรงนี้จำเป็นต้องแก้ทั้งด้วยการพัฒนาครูและทั้งด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายแล้วก็ในเชิงวิชาการก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีให้ทางสภาการศึกษามาติดตามแล้วก็ค้นให้พบว่าต้องการที่จะพัฒนาตรงไหนก็เดี๋ยวทางสภาก็จะรายงานท่านรัฐมนตรีแล้วก็จะได้หาแนวทางที่จะร่วมกันทำงานต่อไปซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะทำได้โดยการบูรณาการกำลังในกระทรวงเองซึ่งท่านรัฐมนตรีก็คงจะมอบนโยบายตรงนี้ไปแล้วก็ส่วนหนึ่งต้องขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยเฉพาะในส่วนของงบประมาณ